สวัสดีครับพบกับผมนะฮะเช่นเคยโบ๊ทนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่ชื่อว่า The Cruise นะฮะเพิ่งเปิดตัวเบต้าเนี่ยวันนี้นี่เองครับผมนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแข่งรถนะครับเป็นแนวที่แบบว่าสามารถแต่งรถได้นะฮะแต่งรถได้แบบทุกรูปแบบนะครับเป็นเกมของค่าย Ubisoft นี่เองนะฮะก็เพื่อนๆสามารถไปโหลดนะครับไปสามารถไปลองไปหาโค้ดเบต้าได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันจะยังมีอยู่หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยมันสามารถเดินทางนะฮะไปแบบว่ามันจะเป็นโซนของทางของอเมริกาเลยครับคือน่าจะไปได้เกือบทุกรัฐเลยครับผมนะผมใช้ account ที่เป็น UK เล่นนะฮะเพราะตัวโค้ดเบต้าเนี่ยมันเป็นของ UK นะครับนะฮะเป็นตัว build 399880นะครับผมโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะฮะสำหรับเกมนี้เนี่ยแน่นอนครับผมสนุกแน่นอนครับผมนะฮะตัวเกมเปิดขายจริงๆวันที่3นะฮะเดือนธันวาคมนะครับ2557นี้นะฮะอย่าลืมไปจับจองกันได้นะแน่นอนครับผมใครที่ติดตามเกมนี้อยู่นะฮะติดตามที่ channel Bosscat Gaming ได้เลยครับผมนะฮะมีเกมนี้แน่นอนครับผม The Cruise นะฮะแล้วก็เราจะได้มาทราเวลมาแข่งรถกันนะคล้ายๆพวกนี้ for speed นะครับไม่แน่ใจก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเหมือนกันเต็มๆหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเกมนี้เนี่ยมันจะมีความสมจริงความละเอียดแฟนตาซีนะฮะกราฟิกมันจะเป็นยังไงนะครับผมมาแล้วฮะอย่าลืมนะครับปรับเป็นคุณภาพ 1080p นะฮะเกิดอะไรขึ้นล่ะอเล็กซ์ตอนนี้ฉันยังไม่ว่างอ่ะฉันมีบางอย่างที่ต้องทำก่อนอ่ะมาแล้วมึงเร่งรถยังไงครับโอเค L2 เร่งรถนะครับโอเคไปจุดเช็คพอยต์ด้านหน้าครับผมมุดดูข้างหลังไงวะไปครับผมโอ้โหกิ้งครับโอเค L2 เลื่อนนะฮะเดี๋ยวไปจุดต่อไปก่อนโอเคไปจุดนู้นนะครับที่เป็นทั้งแสงเป็นจุดเช็คพอยต์ด้านหน้านะครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับโผล่มาไม่คือวิ่งเข้าทุ่งแล้วครับตำรวจวิ่งแล้วฮะตอนนี้อ่ะเปลี่ยนไปครับเพื่อนเราต้องวิ่งทางตรงเท่านั้นครับโอ้โหมีโคนมีอะไรด้วยครับแม่ไม่ธรรมดาโอเคไปครับไปต่อครับโอ้โหโผล่มานี่ก็ซิ่งแล้วฮะไม่ธรรมดาจริงครับเกมเดอะโคสไปฮะไปเรื่อยๆครับเพื่อนมีเวลา1นาทีอ๋อจุดดอน1จุดเดี๋ยวจะมีซ้ายมือจะมีเวลาเคาน์ดาวน์นะครับต้องไปให้ได้นะครับไปให้ทันนะครับอันนี้46วิต้องไปถึงจุดเช็คพอยต์นะฮะมันจะมีแผนที่ด้านขวามือล่างนะครับผมนะไปเลยมีเครื่องบินนะครับโอ้โหมีลงน้ำเหรอนะนายกาครับผมมีจุดฟินิชด้านหน้าครับผมไม่ธรรมดาจริงๆลุยน้ำเลยฮะรถเริ่มพังนะครับไปเรื่อยๆครับเหยียบไม่มิดครับอยู่ประมาณ400หลานะฮะไม่เป็นระยะหลานะครับ300แล้ว200แล้วโอเคตามไปขบวนเรียบร้อยครับผมโอ้โหมันจริงๆฮะใช้ได้ผมมาเริ่มแค่เริ่มมาเนี่ยก็มันแล้วฮะ Mission Complete แล้วครับผมนะฮะเมื่อกี้คนตัวละครเราเนี่ยน่าจะชื่อว่าอเล็กซ์นะฮะโอเคได้เบสสกอร์นะฮะโอเคคอนติเนียลไปเลยครับโอเคถือว่าใช้ได้ฮะมาเลยรู้สึกว่าตอนนี้มันปลอดภัยละ I've got you a race ready ride stashed in a barn nearby Where You haven't updated your 510 net in a while have you โอเคมีการอัปเดตที่ใหม่นะครับเราต้องไปเป้าหมายใหม่นะฮะไปที่ Data Station ครับผมนะโอเคแมนชั่นนะครับเอ้ยมึงไปไหนแล้วเย็ดเป็ดไปนะฮะไปครับผมต้องชนต้องไปหา Data Station นะครับผมไปฮะไปกับเพื่อนนะครับโอเคอาจจะยังไม่คุ้นเคยเท่าไหร่ต้องขออภัยนะอันนี้เป็นการหมุนปรับจอนะครับทัชแพดทำได้ไหมยังไม่ได้นะครับ L2 R2 กดลงไปโอเคเจอ Data Station แล้วครับโอ้โหเบรกล็อกฟรีทีเดียว
Ari, I'm here. What now? เฮ้ฉันอยู่ที่นี่ We need you at this race real soon, Alex. So let's get your map up to date. ให้แข่งเหรอให้ขับให้ขับรถเหรอ That's right. Let's get you synced to the 510 net. หมายความว่าเราต้องเดินทางไปที่เพื่อนเรานะมึงมาจอดแค่นี้มึงก็ไปต่อนะโอ้โหไม่ธรรมดาครับนี่ฮะมีนิวยอร์กมีเป็นชิคาโกมีหลายที่นะครับมีแลนด์มาร์กนะครับสร้างแลนด์มาร์กเลยมีเขตคาโซนนะครับนี่ฮะเอาโอเคมันสามารถเราสามารถมาร์กเวย์พอยต์ได้นะครับซูมอินซูมเอาโอเคซูมอินซูมเอานี่ซูมเอานะฮะนี่นะฮะเราสามารถไปพวกลาสเวกัสไปลอสแองเจลิสไปไมอามี่ได้นะฮะนี่ขับรถไปแบบคล้ายๆทัวร์เลยครับนะฮะโอ้โหแน่นอนครับชิคาโกไปได้ไหมนี่มีโซนเมืองหนาวเลยครับไม่แน่ใจว่าเปิดหรือยังนะฮะเป็นตัวเบต้านะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมซื้อตอนช่วงแผ่นจริงขึ้นมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวก็สิมันให้เรามาที่นี่ก่อนนะครับเซตเวพอยต์เลยครับโอเคเซตเวพอยต์เรียบร้อยแล้วเฮ้ยเดี๋ยวนะขอดูกันมันจะมีตัวละครเราอยู่ตรงนี้เวพอยต์ก็นี่ไงเซตเวพอยต์นี่ไงยังไงอะยังไม่ได้หรอตอนนี้ตัวละครเราอยู่ตรงนี้ตัวละครเราอยู่นั่นดิเราต้องเซฟเวพอยต์ไปที่บ้านเพื่อนใช่ไหมนี่ไงมาโถเอ้ยแล้วผมมีเพจจะลงทำไมโอเคโหลดดิ้งครับผมกำลังโปรเซสนะฮะโอเคไปหาที่เฮนรี่นะฮะฮาร์รี่นะครับผมกดทัชแพดลงไปนะฮะเพื่อดูแมปโอเคเข้าใจโอเคกด L2 R2 เพื่อการซูมนะครับโอเคนะไม่ต้องงงนะครับเรียบร้อยครับไปเลยฮะไปที่บรานนะครับ Get to the Brown นะโอเคไปเลยฮะสำหรับภาพเนี่ยถือว่าโอเคครับผมใช้ได้ฮะ 1080p นะครับผมนะด้านบนจะเป็น waypoint นะครับกด analog เลื่อนลงหน้าจะเป็นการเปิดดูข้างหลังนะฮะคือแบบว่าส่องกระจกหลังนะครับแมทธิวอยู่ด้านหน้าครับผมใครก็ไม่รู้นะฮะโอ้เหมือนเป็นคนที่ออนไลน์อยู่ครับน่าจะเป็นพวกแมทธิวเป็นชื่อคนนะ Hey Harry I'm here นี่ yeah. ฉันอยู่ที่นี่ Oh we happy เฮ้ยรู้สึกมีความสุขมากนะเก่งนี่ so you should have more than enough muscle to burn tonight's crowd โอ้มีรถแต่งด้วยอ่ะ You need to get here soon Alex your brother's spooked about something It's not like Dayton I'm on my way ไปละฮะโอ้โหมีขับโชว์มีขับโชว์ให้เราขับคันนี้เหรอโอเคไปที่สนามแข่งนะครับไปที่แข่งนะโอเคต้องเซฟเบรกพอยต์ป่ะ Don't worry old man I'm not gonna forget อย่างนะเดี๋ยวดูก่อนขอดูแผ่นถอนดูเดี๋ยวว่าสเตทก่อนโอเคอ๋อโอเคให้ไปดูที่ World Map นะครับผมเราจะมีเขตที่แข่งรถนะฮะตรงนี้ป่ะสตอรี่มิชชั่นสกิลผมขอดูข้อมูลนิดนึงนะก็เพิ่งจะมาเล่นครั้งแรกก็อาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าทำไมมันมีกระพริบด้านหลังนะฮะขอดูนิดนึงกระพริบด้านหลังมันบอกว่าให้เราเนี่ยไปแข่งนะฮะกด R1 เพื่อเปลี่ยนคาเมล่าอ๋อโอเคนี่ไงนะฮะนี่ปรับมุมมองในรถได้ครับผมนี่ฮะให้เจ๋งๆใช้ได้ครับใช้ได้นะฮะเหมือนกับว่ามันจะให้เราไปแข่งนะครับแต่ไม่รู้แข่งมันอยู่ทางทิศนี้ทิศตัวเอ็นเนี่ย
เราหันหน้าไปทางไหนวะขอดูก่อนตอนนี้เราหันไปทางนี้น่าจะเป็นจุดนี้นะครับที่จะเป็นเวย์พอยต์นะฮะโอเคน่าจะใช่โอเคขับไปที่ปลายทางเลยครับผมโอเคลองปรับมุมมองที่ขับสิไปครับพี่น้องโอ้โหใช้ได้ครับถือว่าภาพโอเคครับใช้ได้ครับเป็นมุมมองบุคคลที่หนึ่งนะฮะไปสิครับไปสิครับเดนแนลเดนแนลโอ้โหมีดิฟด้วยไลกาดครับมีไมล์อยู่ข้างล่างนะครับมันจะเป็นไมล์ต่อชั่วโมงนะครับมันจะไม่ใช้เป็นกิโลเมตรนะครับผมมันน่าจะต้องไปปรับได้นะฮะโอ้ยชนแล้วโอ้ยโหรถเสียเลยโอ้โหใช้ได้ครับตอนนี้เราเข้าสู่โซนที่เป็นlower peninsula บ้างฮะไปครับผมการคอนโทรลเนี่ยไม่ยากครับนะฮะโอ้ย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 การคอนโทรลไม่ยากครับใช้ได้ฮะใครเขาตามตูดเรามาเนี่ยอย่าให้รู้นะนี่ยิงตัดด้วยเหรอเฮ้ยโอ้ยยิงตัดยิงตัดยิงไปครับหมดแล้วฮะตัดขี่ตัดอยู่ตรงไหนวะโอ้ย US ทัวร์นะฮะเป็นรถใหม่และทัวร์นะครับข้างหน้าน่าจะเป็นทางคดเคี้ยวนะครับถ้าจะใช่นะน่าจะใช่อ๋อนี่ไงไม่เป็นการแข่งแล้วมึงจะอะไรเนี่ยเฮ้ยไม่เป็นคนที่ออนไลน์นะครับไปครับอะไรอ่ะให้ทำอะไรอ่ะแข่งเหรออ๋อมันจะเป็นการซิกแซกนะฮะโอเคนี่ไงฮะซิกแซกนี่ครับแล้วก็ดริฟต์นะฮะโอ้ย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 อ๋อเป็นคล้ายๆกันเล่นเป็นสกิลนะครับผมนะเก็บปลดล็อกโอเคขอผ่านไปก่อนไปจุดที่เราต้องไปก่อนดีกว่านะฮะไม่เป็นคล้ายๆเป็นภารกิจย่อยนะครับที่เป็นชื่อคนเนี่ยจะเป็นคนที่เล่นออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับผมนะฮะถือว่าเจ๋งใช้ได้ครับผมเป็นการเล่นแบบเรียลไทม์นะครับของซ้ายยาวไปเลยฮะคือจำลองแมปเนี่ยน่าจะเป็นคล้ายๆอัตราส่วนย่อเกือบเท่าของจริงนะฮะก็ดูจากแมปเนี่ยน่าจะเป็นของโซนอเมริกาทั้งหมดเลยนะครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะในการเล่นเกมนี้คือว่าถ้าใครคิดเครียดด้วยก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยโมจะอ่านมันก็มีไอ้คนเมื่อกี้เนี่ยไอ้เฮอร์รี่เนี่ยมันโทรมาถามแล้วว่าเราที่ไหนนะโอเคใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับยิงตัดไปดีครับหมดครับอุ้ยโอ้ยเย็ดเคโอ้โหถึงกับกระเด็นครับไม่มีเสียอะไรใช่ไหมโอเคมันจะมีด้านล่างขวาล่างนะครับมันจะมีเขียนว่าเหลืออีกกี่ไมล์ถึงจะถึงนะครับตอนนี้ 0.6463 แล้วมันจะมีการคำนวณระยะทางคล้ายๆ GPS ด้วยนะครับผมไปตาม GPS ที่มันนำไปเลยฮะโอ้ยออกขวาเยี่ยมโอเคการจำลองเมืองก็ถือว่าโอเคนะครับใส่รายละเอียดได้โอเคนะฮะมีหมดมุมมองตรงนี้ใช่ไหมมุมมองข้างนอกมุมมองในรถใช่ไหมมุมมองข้างนอกโอเคมาถึงจุดแล้วครับโอเคจอดเลยฮะโซโล่เลยครับโซโล่เลยฮะรอดูที่มันจะเป็นยังไงนะเพื่อนๆก็จะไปหาสามารถโหลดมาซื้อซื้อเดือนหน้าเนี่ยสามารถซื้อมาเล่นได้นะครับตัวเกมนี้ออกเรียบร้อยแล้วเป็นของค่าย Ubisoft นะฮะนานโอ้โหมีการโชว์รถด้วยนะฮะทำเป็นโกโตเกียวดิฟเลยนะครับผมใครๆ Fast and Furious เลยนะฮะโอ้โหดูรถแต่ละคันครับผมนะไม่ธรรมดาครับโอ้โหดูเสียงเครื่องครับแต่ละคันนะเพื่อนๆต้องฟังนะฮะ
นั่นออกตัวแล้วเหรอไม่ใช่คันเราเนี่ยไปแล้วครับมีคันเราทางขวามือสุดโอ้โหไปแล้วฮะโอ้โหไม่ธรรมดานั่นไงให้แข่งจริงด้วยครับต้องชนะครับผมมันบอกว่าต้องชนะครับได้ครับแข่งให้เป็นที่หนึ่งนะแข่งให้ชนะครับผมโอ้ยโอ้มีรถด้วยเหรอโอ้เพิ่งรู้เนี่ยไปเลยครับยิงเลยครับโอ้โหเพิ่งรู้มันมีรถชนด้วยฮะคือคันที่ฟอร์สปีดทีเดียวเชียวโอ้ยมีดักควายด้วยอันนั้นไงโอ้โหที่สามที่โลเลยครับเอาใหม่ครับทำเวลาใหม่เดี๋ยวซ้ายข้างหน้าครับอ๋อใช้โอเพื่อดึงดิฟนะครับเพิ่งดึงเบรกมือนะครับโอ้ยพลาดไปครับไปครับโอเคต้องเก็บธงให้ได้9ธงนะฮะตอนนี้มันผมจะเฟลครับผมเอาใหม่เดี๋ยวใจเย็นจุดต่อไปครับผมโอเคไปเลยฮะโอ้โหที่2ที่1ไปเรียบร้อยแล้วครับด้านหน้านะการบังคับก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่ๆนะครับผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเนี่ยการคอนโทรลเนี่ยก็อาจจะยากพอสมควรนะครับสำหรับระดับแรกๆนะครับโอเค5อันละเหยียบไปดึงในตัดไปอัดในตัดไปมานะฮะที่2ครับโอ้โหปาดครับที่1อยู่ด้านหน้านี่เองครับโอ้ยคนไปฮะอัดไปครับอัดไปครับมีรถตำรวจด้วยเหรอเย็ดเคไม่ธรรมดาแล้วที่1มาครับที่1ไม่เอาละเพื่อนฟินิชละเพื่อนฟินิชละเพื่อนอีกนิดโอ้โหเส้นแดงผ่าแปลครับผมโอ้ยไม่ธรรมดามิชชั่นคอมพลีทครับผมโอ้โหดูสภาพรถครับโอ้โหได้510แต้มครับผมเวลคัมทูทัวอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นชื่อเมืองมั้งครับผมอ่านไม่ออกบิทอริสเหรอทางแม่งมันนะครับนะดูตัวละครเรานะใส่หนวดเฟิร์มเชียวแต่งหน้าตัวละครได้ไหมเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถือว่ามันนะฮะนี่ไงตัวละครเราชื่ออเล็กซ์นะฮะเฮ้ย bro เฮ้ย bro อ้าวสรุปว่าใครเนี่ยฉันต้องการแข่ง I got you everything all right ทำได้เหรอชัวร์นะ fine อีกไฟไม่ใช่ครับได้ไปเลยผมมีเบิร์นเครื่องด้วยมันจะเป็นเนื้อเรื่องคร่าวๆในการเล่าเรื่องของตัวบีต้านะครับน่าจะเป็นว่าปูพื้นสำหรับเนื้อเรื่องของเกมตัวเต็มนะครับผมนะฮะก็ถือว่าโอเคครับผมใช้ได้นะฮะมาต่อกันเลยครับ Ambassador Bridge, bro. ไปจุดต่อไปฮะโกโทรูบิชนะครับไปที่สะพานนะครับได้เลย Some heat tonight. Yeah, I did. And I lost themIt was fun. Make on make make bow bow bow. Yeah. Don't mess with cops on race night. Because the more heat that's around, the less business we can do. ออกซ้ายด้านหน้าครับ ออกเข้าเส้นถนนเส้นเมนนะครับ Got your 510 ink. Dude, I'm the best driver in the whole damn state. This isn't about that, Alex. ไปครับ The 510. เดี๋ยวขวาด้านหน้า My own brother is breaking the rules. How do you think that looks? 1 นาทีครับต้องไปถึงภายใน 1 นาที Wonder I've got guys breaking rank left. Cock Town นะครับตอนนี้ถึง Cock Town Cock Town นะ Mexican Town ครับผม Some guy named Ship before I ain't met yet. ตอนนี้เราอยู่ที่ที่เมืองไหนนะผมจำไม่ได้แล้วเมื่อกี้ไม่ดูแผนที่เดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะ You're an asshole. You can drive. ไปครับอีก600เมตรครับอีก600ลาครับผม I've got to burn him on the road. And I was giving you a chance to take this stuff seriously.เป็นนิชอัดในโตไปก่อนครับอัดในโตไปเยี่ยมครับผมโอเคแต่ว่ามันอยากทดลองว่าเราขับเป็นยังไงหรือเปล่านะมันคุยเรื่องธุรกิจด้วยนะครับโอเคพายอาหารนี่มาละแม่ได้เหรียญทองเลยครับเยี่ยมยังไม่เวล2ฮะใกล้นะครับโบนัสได้ 1,800 พอยต์นะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับสำหรับในเรื่องเกมนี้ก็คือหลักๆเนี่ยก็สำหรับเราเล่นกับเพื่อนๆสามารถสร้างครูสได้นะฮะแล้วก็มาจอยด้วยการเล่นด้วยกันหรือแข่งด้วยกันได้นะครับผมต่อเนื่องเลยฮะต่อเนื่องเลยแ
ไม่ธรรมดาจริงกี่โมงเนี่ย2:30เหรอเป็นไงมึงรอใครอยู่จะแข่งเหรอมาแล้วเสียรถมาแล้วครับเหงื่อแตกเลยฮะเหงื่อแตกเลยครับอลิสไอคนนี้ไม่ใช่อลิสสิมาแล้วโอ้โหรถดิดูรถแล้วดูสภาพรถกูนี่ไงไอหานี่ไงใจเย็นไว้อ๋อมันต้องการแข่งไอหานี่เหรอยังไงคุยอะไรกันยังไงมึงเกิดอะไรขึ้นมันไม่ชอบมาประกูนแล้วล่ะเอาแล้วไงเฮ้ยอะไรเอ้าโอ้โหเดทันไอ้เชี่ยเอ้ยโอ้โหมันยิงงี้เลยเหรอโอ้โหแม่งเอ้ยอะไรเนี่ยอ้าวจะบอกในมันป้วยความผิดให้เราเป็นคนเนี่ย FBI ยกมือขึ้นนี่พี่ชายฉันช่วยดีอ้าวอะไรมึงอ่ะไอพี่ชายกูนะมึงทำอะไรมึงเนี่ยช่วยเขาหน่อยเร็วเข้าเอาไอเชี่ยมึงก็โม่แต่มาจับกูมึงก็ไม่ช่วยพี่ชายกูดีห่าเอ้ยไออ้วนฉันเจอปืนเนี่ยไม่ใช่ของฉันนะมีคนตายละไม่อเล็กซ์นะฮะโอ้สูญเสียพี่ชายไปนะครับไม่ใช่ว่าพี่ชายแท้ๆหรือเปล่านะโอ้โห5ปีต่อมาครับโอ้โหนี่เป็นในเรื่องเลยครับเป็นในเรื่องยาวๆนะฮะเป็นเกริ่นในเรื่องเลยครับพอสมควรครับผมเมื่อกว่าพี่ชายเราถูกยิงนะไม่รู้ไปคุยเจรจากับไอ้หานั่นผมคิดว่าเราเนี่ยตอนนี้ถูกจับมาแล้วสมมุติเหมือนว่าเราต้องไปตามล่าไอ้หานแน่นอนเลยหลังจากในเรื่อง The Crew ตัวนี้นะฮะโอเคอยู่คุกเลยเหรอเจ๊ว่าไงเจ๊ Hello Alex Hello Alex My name is Zoe ไม่มีทักทายครับฉันคิดว่าต้องฉันจะช่วยเธอได้นะอาจจะมีบางอย่างช่วยได้นะใครวะ You know these guys right มึงรู้จักไอ้คนนี้หรือเปล่าพวกนี้หรือเปล่าOne kills your brother. ฉันคิดว่ามึงน่าฉันน่าจะรู้นะอาจจะมีคนหนึ่งที่ฆ่าพี่ชายมึงอ่ะ Here's the deal. I want this guy. Special Agent Coburn. He's dirty. All I need is proof. เป็นเอเจนต์นะฮะไอ้คนซ้ายนี่เป็นเอเจนต์นะครับผมไอ้คนขวานี่เป็น AK You got 8 more years in here. We can wipe that slate clean. Clear your name. I said I'm in. Okay. You're hereby working for the Federal Bureau of Investigation.I got nothing against being on the right side of the law. There's a ride in the shop across town. บอกว่าเราต้องตามI'll be in touch. มันจะมีคนนี้เนี่ยเขาพยายามจะช่วยเรา I'm keeping this. ฉันรู้นะ Whatever gets you stoked. บอกว่าคนนี้เนี่ยพยายามให้เราดูรูปนะครับว่าเรารู้แบบว่าใครเป็นคนฆ่าพี่ชายนะมีสองคนนี้นะครับคนไหนล่ะถ้าผมเดาผมว่าได้เป็นคนขวานะครับผมอาจจะแปลไม่ครบต้องขออภัยนะครับผมนะก็จะเป็นการสรุปคร่าวๆที่เนื้อหาที่มันคุยกันนะฮะก็ไม่รู้ที่ถูกต้องขออภัยด้วยนะฮะเหมือนเมื่อสักครู่นี้เป็น lost connection ไปต้องขออภัยนะครับผมก็จะมีการผิดพลาดทางนิดหนึ่งเล็กน้อยสำหรับตัวเบต้านะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมแล้วเนี่ยสนใจยังไงก็สำหรับเครื่อง PlayStation 4คือ Next Gen เนี่ยก็คือว่ามันจะออกขายวันที่3ที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก็สำหรับที่เป็น Xbox One ก็จะออกวันที่3เหมือนกันนะฮะแล้วก็มันจะมีของ PC เนี่ยออกไปแล้วนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นของ Next Gen เลยล่ะฮะก็สามารถเอามาเล่นได้ครับผมมาเล่นด้วยกันได้นะฮะตอนนี้บอกว่าทางเซิร์ฟเวอร์เนี่ยคงจะมีการปรับปรุงเป็นบางช่วงนะครับคืออาจจะเล่นได้เป็นบางช่วงแล้วก็
าจจะมีติดๆดับๆบางทีมีคนเนี่ยเขาทดสอบเบต้าเป็นแบบหมื่นๆคนนะฮะต้องเซิร์ฟเวอร์อาจจะรองรับหนักเล็กน้อยนะครับตัวทดสอบเบต้าเนี่ยก็คงจะเป็นแบบว่าให้ทดสอบสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยว่ามันรองรับคนจำนวนมากๆได้หรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการเล่นแบบเรียลไทม์แล้วก็สำหรับในเซิร์ฟเวอร์สำหรับทั้งแมปเนี่ยเป็นแมปใหญ่ของอเมริกาเลยครับผมมันเลยต้องทดสอบนิดนึงฮะโอเคสำหรับพาร์ทนี้เนี่ยขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะฮะถ้ายังไงชมกันต่อพาร์ทหน้านะครับเดี๋ยวมีการรีวิวกันต่ออีกแน่นอนครับผมสำหรับเกม The Cruise นะฮะสำหรับส่วนเบต้านะครับแล้วก็สำหรับตัวเต็มเนี่ยเจอกันอีกแน่นอนครับผมไม่ต้องห่วงนะฮะสำหรับ Bosscat Gaming นะครับไปกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปต่างๆนะครับผมสามารถไปติดตามชมได้นะครับต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนทุกๆคนเลยฮะสำหรับผมโบ๊ทนะฮะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับชมกันต่อคลิปหน้านะครับ The Cruise